สวัสดีครับออกัสตัวชิรวิทย์นะครับโอ้ในการในกองคือคืนสนุกมากครับก็ตั้งแต่วันเวิร์กช็อปแล้วก็ฮากันตั้งแต่เวิร์กช็อปแล้วครับมีนนมีวีฟ้าก็วุ่นวายนะในกองก็เราก็ถ่ายไป2ตอนแล้วครับก็ระหว่างถ่ายก็ไม่มีอะไรทำกันครับจับผู้ชายกัสกับวีฟ้าไม่มีอะไรทำถ่ายเสร็จแล้วก็จับกลุ่มแกล้งผู้หญิงกันแล้วก็ประมาณนี้ใครขี้แกล้งสุดเหรอก็ตรงคงไม่พ้นฟีฟ่าแกล้งทั้งรุ่นน้องรุ่นพี่ผู้ชายผู้หญิงแกล้งหมดครับเมาเลยในเรื่องเลิฟซีค่อนข้างที่จะเป็นตัวเองตรงที่เราเงียบๆนิ่งๆครับเล่นไปตามน้ำอย่างนี้แต่ว่าเรื่องนี้ค่อนข้างจะมีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนก็คือเราเป็นคนเป็นเน็ตไอดอลก็จะมั่นใจในตัวเองมากก็จะขี้เก๊กตลอดเวลาดึงหน้าตลอดเวลาผมก็ยังอายตากล้องอายคนเพราะมันไม่ใช่ตัวเองเลยครับก็ค่อนข้างที่จะยากแล้วก็ต้องทำกันบ้านมาพอสมควรครับชอบจริงๆชอบทุกภาคเลยเพราะว่าแต่ละภาคมันมีความคือเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ามันน่ารักครับมันฟังแล้วเรายิ้มได้ตลอดมันมีความสนุกที่เป็นธรรมชาตินะครับผมคิดว่ามันมีเสน่ห์ของมันทุกภาคครับก็อยากจะฝากติดตามรักโปรแกรมนักเรียน4ภาคหรือว่า Part of Love ครับติดตามได้ทางช่อง9 Mcord SC ช่อง9ครับก็ออนแอร์วันที่11ตุลาคมนี้ครับติดตามกันได้นะครับก็มี Love Sick The Series ซีซั่น 2.2 ครับที่กำลังออนแอร์อยู่ตอนนี้แล้วก็เรื่องใหม่ก็จะต่อจาก Love Sick เลยครับก็อยากจะให้ติดตามเรื่องนี้มากครับ Part of Love เพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันเหมือนเป็นไอดอลหรือว่าสามารถที่จะสอนเราได้ว่าคือความฝันมันไม่จำเป็นต้องถึงจุดสุดยอดหรือว่าต้องแบบได้รับรางวัลสมมติเล่นกีตาร์อย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องเล่นกีตาร์แล้วไปโชว์คนทั่วประเทศหรือดังเพราะกีตาร์ครับก็ผมคิดว่าความสำเร็จของการเล่นกีตาร์ก็อาจจะเป็นการที่ไปเล่นให้ครอบครัวฟังให้ลูกของเราฟังอะไรเงี้ยในครอบครัวผมคิดว่ามันก็เป็นข้อคิดที่ดีของหนังเรื่องนี้นะครับก็ผมคิดว่าเรื่องนี้ก็คงคนดูก็จะมีความสุขสนุกแล้วก็ยิ้มให้กับหนังเรื่องนี้แน่นอนครับชอบผู้ตองแดงแบบชอบก็คงได้แค่นี้ภาคใต้เนาะ